สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม10จวเสียงท่วมฉับพลันน้ำป่าสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ยังหนักฝนถล่ม10จังหวัดขอให้ระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากเผยไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองขนาดเล็กกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26
องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไขปริศนาแม่แตงโมได้รับซีดีข้อความสื่อบนเรือชาวเน็ตชี้ปมชายเสื้อขาดโยงปมชายบนเรือเสื้อขาดชาวเน็ตไขปมหลักฐานปริศนาแม่แตงโมได้รับซีดีข้อความสื่อถึงเหตุการณ์บนเรือจากกรณีนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดานำหลักฐานที่มีคนมาสอดไว้ที่ประตูที่พักคอนโดของคุณแม่พบว่าเป็นซีดีที่มีแผ่นเพลงร็อกของวงที่มีเนื้อหาเพลงรุนแรงและข้อความที่อ่านไม่รู้เรื่องซึ่งแม่เชื่อว่าเป็นการข่มขู่ซึ่งแม่ยืนยันว่าไม่กลัวนั้นทั้งนี้พบว่ามีชาวเน็ตพยายามไขปมอ่านข้อความที่ยุ่งหยิงในกระดาษแกะออกมาได้คำว่าเจ้าพระยาเผินได้แตงโมโมโมแม่ทีทนได้114 SN ย่อมาจากซีเรียลนัมเบอร์5ทุ่มและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวคือ N หรือ Entertain และยังมีภาพที่เหมือนเรือ2ลำด้วยส่วนอัลบั้มเพลงของวงเมทัลลิก้าวงร็อกดังที่มีเนื้อหาเพลงรุนแรงพบว่ามีเพลง1 Enter Sandmanเมื่อไปดู MV มีเรื่องราวคนจมน้ำและในวงมีมือเบสชื่อโรเบิร์ตทำให้คนโยงไปถึงคนที่อยู่ในเรือสปอร์ตโบ๊ทมีคนชื่อโรเบิร์ตอยู่ด้วยเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียลว่าเป็นการส่งข้อมูลมาข่มขู่หรือมาแจ้งเบาะแสกันแน่นอกจากนั้นชาวเน็ตยังไปแชร์ภาพเสื้อของหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือตั้งข้อสังเกตเสื้อของชายชื่อโรเบิร์ตมีรอยขาดที่หัวไหล่ด้านซ้ายซึ่งไม่ยังชัดเจนว่าคืออะไรกันแน่ต้องรอการชี้แจงอีกครั้งแตงโมThank you.